ุญเป็นใครมาจากไหนครับเป็นนักกีฬาแชมป์โลกเจ็ตสกีครับผมเฮ้ยคุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้23ครับ23คุณเป็นคนจังหวัดอะไรสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีแล้วคุณเล่นในแม่น้ำเหรอทั้งเป็นบึงแล้วก็ในทะเลด้วยครับในทะเลด้วยแล้วแต่ว่าสนามด้วยคุณไปคว้ารางวัลนี่ไปคว้าในสนามไหนแล้วแต่ว่าในไทยเรานี่ครับหาดจอมเทียนพัทยาหาดจอมเทียนพัทยาเราเป็นเจ้าภาพเหรอใช่ครับคุณเป็นรุ่นอะไรมันมีรุ่นอะไรไหมลูกมีครับมีเป็นแบ่งตามความชำนาญเขาก็มีมือใหม่เอ็กซ์เพิร์ตแล้วก็โปรแล้วของเราเป็นตอนนี้เป็นเอ็กซ์เพิร์ตครับเป็นเอ็กซ์เพิร์ตใช่รอเป็นโปรอีกทีนึงจริงจริงแข่งรุ่นโปรแล้วครับปีที่ผ่านมาแต่รุ่นนี้เราได้รางวัลเราได้รางวัลเป็นรุ่นมือใหม่ครับมือใหม่แชมป์โลกแชมป์โลกครับแล้วเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับซาลาเปาเราตอบเป็นอากง40ปีที่หาดใหญ่อ่านอย่างเดียวเลยฮะจำแม่นนะเนี่ยแล้วหลอกเก่งเหมือนที่พี่ไก่พูดเลยคือตอนแรกเชื่อเลยว่าของแท้แล้วพออัน2อัน3แล้วทำเป็นว่าตัวเองไม่เก่งละ มันจับได้โดนจับได้ไงแต่ที่ผัดผัดก็ไม่เก่งแล้วที่หนูผัดหมูอะไรนั่นแหละที่ทำไม่เป็นไม่ค่อยจะได้นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าเราทำไม่ได้มั่วเลยครับมั่วเลยใช่ไหมถามเชฟอ๋อถามเชฟเวฟว่าทำยังไงอะไรที่เขาก็แนะนำก็คือแล้วเราก็เล่นเจ็ตสกีจนเป็นระดับแชมป์โลกนะโอ้ต่อไปเราต้องไปแข่งของทีมชาติไทยก็ตอนนี้เราเป็นอยู่ไหมมีคัดตัวอยู่ด้วยเราคัดตัวด้วยตอนที่ไปแข่งได้แชมป์โลกก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยทีมชาติไทยโอ้เยี่ยมมากแชมป์ประเทศไทยไปโอเคครับอ้าวก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปนะครับสนามต่อไปเราจะไปที่ไหนธันวานี้ก็จะมีชิงแชมป์โลกที่หาดจอมเทียนเหมือนเดิมพัทยาจอมเทียนอ้าวก็ต้องมาเป็นกำลังใจคนจะไปติดตาม IG ปุ่นอะไรอย่างงี้ได้ไหม IGPUNNTNP underscore ครับโอเคก็ไปติดตามนะครับเผื่อเราจะให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะเวลาคุณเข้าไปช่วยกันเป็นกำลังใจเนี่ยบางทีมันได้แรงอึดอย่าไปเสิร์ฟซาลาเปาให้กินไม่เอาแบบนี้ถ้าคุณเห็นนาครอะไรขัดอยู่คุณจ่อยไปเลยนะเราไม่ยุน้องสิคะเราไม่ยุน้องสอนให้คุณบอกว่าผมทำมาแล้วยังไต่ไปไม่ถึงไม่ถึงเปิดโอเคขอบคุณครับคุณครับแชมป์โลกเองเลยหลอกเก่งนะเนี่ยสุดยอดเก่งเนียนนะเนี่ยเนียนมากเนียน